สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามทาง YouTube นะทาง YouTube ผมช่องใหม่นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาชมนะครับคลิปนี้นะเป็นชุดดักไก่นะชุดดักไก่แบบบวงเดี่ยวชุด31หลักนะครับผมนะชุดบวงเดี่ยวชุด31หลักนะครับผมนะมาดูกันเลยนะครับชุดนี้นะเดี๋ยวผมรีวิวเลยนะครับผมว่ารายละเอียดเลยนะครับผมบอกรายละเอียดของบ่วงเลยนะครับชุดนี้หลักยาว6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วนะฮะเป็นหลักทองเหลืองห่วงทองเหลืองนะฮะหลักทองเหลืองห่วงทองเหลืองนะครับผม หลักยาว6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วนะครับผมเป็นเอ็นต่อสายไนลอนมีระบบล็อกด้วยนะครับผมมีระบบล็อกนะพร้อมรังเก็บนะครับผมงานพันหลักนะลูกค้าดูจากกล้องเดี๋ยวผมขยายให้นะครับผมนี่เป็นงานพันหลักของที่ร้านนะครับผมนะฮะงานพันหลักต้องละเอียดนะครับผมมีระบบล็อกด้วยนะครับมีระบบล็อกด้วยนะครับผมชุดนี้คนไหนที่สนใจก็สามารถทักมาทางเบอร์ผมได้นะโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะครับผมนะความยาวนะความยาวของบ่วงนะต่อ1ชุดนะประมาณ3เมตรกว่านะ3เมตรครึ่งนะผมนะสำหรับบ่วงนี้ใช้ดักทางไก่นะผมนะปกติเขาจะใช้ดักทางไก่นะก็ใช้ล้อมก็ได้นะครับผมนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมนะผมแต่ส่วนมากนะครับผมส่วนมากเขาใช้ดักทางนะครับผมสำหรับบ่วงเดียวนะครับใครที่สนใจก็โทรมานะสอบถามก่อนได้นะครับผมนะฮะดูงานบ่วงแต่ละชุดนะครับผมนะจะมีหลายชุดนะครับที่ร้านลูกค้าสามารถดูในวิดีโอได้เลยนะครับผมนะของมีเยอะนะฮะของมีเยอะสำหรับคนที่จะเอาไปขายต่อก็จะได้ราคาส่งนะประมาณ5ชุดขึ้นไปหรือว่า10ชุดขึ้นไปก็จะได้ราคาถูกนะครับผมสำหรับคนที่จะซื้อชุดเดียว2ชุดอย่างนี้ก็จะได้ราคาทั่วไปนะราคาปกตินะชุดหนึ่ง650ถึง700บาทนะครับผมนะครับผมประมาณนั้นนะฮะราคาขาวๆต่อ1ชุดนะฮะต่อ1ชุดนะครับผมของมีเยอะนะฮะของมีเป็นลังเลยนะครับผมนะของมีเยอะนะครับผมนะฮะของมีเป็นลังเลยนะเป็น10ชุดเลยนะครับก็คนไหนที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะฮะโทรมาได้เลยนะครับผมนะสะดวกรับ9โมงเช้าถึง3ทุ่ม4ทุ่มได้นะครับผมยังโทรได้อีกนะครับผมนะฮะบ่วงผีเสื้อชุดดักนกดักอะไรมีทุกอย่างนะฮะบ่วงดักพังพรอะไรก็มีทุกอย่างเลยนะครับผมนะสอบถามได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้นะฮะผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ